แล้วนะครับโอ้โหแต่ละคนคือหล่อมากใสมากคุณผู้ฟังต้อนรับน้องๆไลแค้นครับผมยาสวัสดีพี่บอยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแหมใสมากหล่อมากนะฮะนี่บอกวิลเลียมว่าตอนเด็กๆพี่ก็หน้าตาแบบนี้นะครับใช่หน้าตาดูเชื่อไหมใช่ๆผมว่ามีเขาโครงนะเอามีเขาใช่ไหมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะอามาทักทายคุณผู้ฟังชาวฮิสไทยแลนด์หน่อยนะครับทั้ง5คนเลยครับผมไปวิลเลจิโนสวัสดีครับพวกเรารายการครับไฮไฮโอเคนะฮะมีวิลเลียมมีนัทมีตุ้ยมีหงแล้วก็มีเลโก้นะฮะยาโอเคอ่ะมาเป็นครั้งแรกที่พี่บอยได้เจอกับน้องๆนะครับโอเคนะวันนี้ก็เอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันนะฮะซิงเกิลจะมาฝากวันนี้ชื่อซิงเกิลว่าอะไรจ๊ะ1 2 3ความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น Trust me ครับผมโอเคนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักไลแคนนะครับจากแอบรักไม่ทำให้ใครตายเพลงขึ้นชาด้วยนะรู้หรือเปล่าแอบเห็นอยู่ครับใช่ไหมฮะพอมาถึงซิงเกิลนี้เนี่ยนะฮะแตกต่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างเป็นซิงเกิลที่5แล้วใช่ไหมใช่ครับถามวิลเลียมส์แล้วกันนะฮะเพลงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรในมุมมองของความรักผมว่าเป็นเพลงที่จริงๆถ้าในมุมมองความรักใช่ไหมครับก็คืออะไรอะไม่กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ยังไงนะคือในมุมความรักก็คือเราอยากจะบอกคนคนหนึ่งเนี่ยว่าเขาอาจจะไปผิดหวังมาหรือไปเสียใจกับความรักครั้งก่อนหน้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเขาว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มใหม่เนี่ยเราก็พร้อมจะเป็นคนนั้นแล้วอยากจะบอกว่าความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดแบบอยากให้ลองเนี่ยอยากให้ลองอ๋ออืมนะฮะหุยตุ้ยพูดจาดีมากเลยผมนะนานๆมีคนชมแนวดนตรีละครับแนวดนตรีมาในลักษณะยังไงบ้างสำหรับวงของเราโดยเฉพาะแบบซิงเกิลนี้ดนตรีก็จะเป็นเพลงป๊อปแล้วก็มีติด R&B นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่พี่แอมเป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยก็จะมีกลิ่นความเป็นพี่แอมสูงมากแล้วก็พี่แอมก็จะแต่งเบสออนไลแคนประมาณนึงหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคีย์หรือว่าท่อนต่างๆที่วางไว้ก็คือวางไว้ให้เมมเบอร์5คนร้องอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะต้องบอกว่าพี่แอมนี่เขาเป็นแบบ Queen of T-pop เลยทีเดียวนะฮะตอนที่แบบว่าส่งเดโมมาครั้งแรกแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยตอนนั้นแบบเฮ้ยชอบเลยหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างอ่ะถามน้องนัทละกันนะฮะก็ตอนที่ผมฟังเดโมรอบแรกเอาจริงๆผมรู้สึกชอบแล้วเพราะผมเป็นคนชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันฟังง่ายครับแบบสามารถเปิดฟังบนรถชิลๆได้ฟังได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าฟังรอบแรกแล้วผมชอบเลยนะฮะแล้วสไตล์การร้องนะฮะเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้มีท่อนไหนที่แบบว่าต้องร้องกันมีคอรัสยังไงหรือว่ารูปแบบในการร้องเนี่ยสไตล์แบบไหนเป็นป๊อปเป็น R&B หรือว่าใส่ความเป็นโซลหรืออะไรอย่างนี้ลงไปบ้างนะฮะถามน้องฮงข้างหลังฮงอย่าเพิ่งหลับใส่พี่ไม่หลับไม่หลับสไตล์การร้องสำหรับซิงเกิลนี้จริงผมก็ได้ร้องมากขึ้นครับเพลงนี้ใช่ผมเป็นแรปเปอร์อ๋อเป็นแรปเปอร์ใช่แล้วความยากของผมก็เพราะว่าคือในเพลงเนี้ยเป็นแบบโทนที่ต่ำมากต่ำแบบต่ำมากผมเค้นอยู่นานมากตอนอัดใช่เพราะปกติผมจะคนเสียงสูงอะไรใช่แต่พอมาซิงเกิลนี้พี่แอมก็คงแรปดูเป็นคนดีกันไปหน่อยต้องตัดลงมาแรปแบบปล่อยแต่คงยังเป็นคนดีไปหน่อยไม่ต้องการไม่ต้องการแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็สไตล์อะไรนะรูปแบบการร้องสไตล์การร้องก็เป็นป๊อปแน่ๆครับใช่แต่ว่าผมชอบเสน่ห์ตรงที่ครั้งนี้เป็นตอนท่อนฮุกท่อนคอรัสอย่างเงี้ยครับผมมันสลับกันร้องแบบชุบชับมันดูแบบมีกลิ่นอายความบอยแบนด์90อย่างงี้ดีฮะอ๋อใช่แบบ B2B อะไรอย่างเงี้ยที่แบบสลับกันร้องเป็นพาเนี่ยฮะโอเคส่วนกันมานะครับเดี๋ยวต้องร้องให้พี่บอยฟังด้วยแบบสดๆด้วยนะโอ้ได้ครับผมครับแฟนคลับได้ฟังซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่5แล้วเนาะครับเขาแบบว่ามีกระแสตอบรับหรือว่ามีแบบความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมอาถามวิลเลียมส์ความคิดเห็นก็คือมีคนชมเยอะมากครับชมในด้านการการใช้เสียงต่างๆหรือว่าสไตล์การร้องต่างๆครับอย่างเช่นแบบว่าแต่ละคนก็คือถ้าผมคิดก็คือจะร้องแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมใช่ไหมครับก็คืออาจจะไม่ได้ว้าวสักเท่าไหร่แต่ว่าพอมาซิงเกิลนี้นี่ก็คือสไตล์เปลี่ยนไปการร้องเปลี่ยนไปเทคนิคเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับก็คือจากถ้าเทียบจากซิงเกิลที่3ก็ได้ครับก็คือเป็นซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลเพลงเศร้าเน้นอารมณ์เป็นหลักซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมว่า
คือต่างคนต่างคิดว่าเป็นเพลงเศร้าเพราะตอนแรกทุกคนตีความเป็นเพลงเศร้าหมดเลยทุกคนแบบหน้ามองหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันคือเพลงที่แบบยิ้มทั้งน้ำตาอ๋อยิ้มทั้งน้ำตาแล้วแบบยินดีอะครับยินดีว่าแบบว่าเรามารักเรามารักกันไหมอะไรเงี้ยแบบจะไม่ทำให้คุณเสียใจแน่ๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าจริงๆอยากชมจริงๆผมอยากชมกับพี่นัทกับพี่หงมากครับเพราะว่าเป็นคือผมไม่ได้ไปอยู่ในช่วงที่เขาอัดแล้วก็แบบได้มาฟังตอนมาสเตอร์มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเสียงก็เปลี่ยนไปเหมือนพี่โอนก็คือแรปเขาแรปเมโลดี้มากขึ้นแล้วก็ด้วยการร้องก็คือแบบคิดโน้ตตลอดอะไรเงี้ยแบบสไตล์มีแล้วก็พี่นัทเนี่ยก็คือปกติเขาจะร้องแบบนี้แบบเดิมตึกๆใช่ไหมแต่ว่าพอได้มาฟังครั้งนี้ก็คือว้าวมากเขาหาสไตล์ตัวเองเจอแล้วแบบทุกอย่างเป็นเขาหมดเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบมันเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะท่อนไหนที่นัทคิดว่าเป็นท่อนที่แบบว่าชอบมากที่สุดเลยสำหรับซิงเกิลนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นท่อนที่ตัวเองร้องแล้วนะครับครับเพราะรู้สึกว่าอย่างที่วิลเลียมบอกผมพอได้อัดเพลงกับพี่แอมแล้วเหมือนเขาบีบให้ผมร้องแบบนี้แบบนี้จนผมพอทำในห้องอัดแล้วมันทำให้ผมเจอแบบเขาเรียกว่าสไตล์ตัวเองสไตล์ของตัวเองนะฮะโอเคต้องอยู่ตกอยู่ในแบบสถานะไหนสเตตัสแบบไหนหรือว่าแบบฟีลลิ่งอารมณ์แบบไหนถึงฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าอินจังเลยเนี่ยฉันแบบชอบจังเลยแบบมันตรงกับความรู้สึกของฉันเลยตอนนี้ฮะถามตุ้ยครับผมว่าน่าจะอาจจะต้องการคนมาปลอบอะไรอย่างเงี้ยไหมครับก็จะแบบเอ้ยอาจจะส่งเพลงนี้ไปให้คนที่รู้สึกว่าเราอยากปลอบเขาได้แบบเราเป็นฟิลผู้ชายอบอุ่นไงผู้ชายอบอุ่นอะไรอย่างงี้โอเคนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องของ MV กันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างไปถ่ายทำมาสนุกสนานหรือเปล่านะครับได้ใครมาเป็นนางเอก MV นะพี่ดาเอาโอเคนะหกคนนี้ก็ใช่นะตัวจี๊ดตัวตึงอยู่แล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องราวของ MV เส้นเรื่องเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเส้นเรื่องนะครับก็เหมือนจะเล่าประมาณว่าคือในเรื่องผมเล่นเป็นพระเอก MV แล้วกันครับแล้วก็มีน้องๆเนี่ยเป็นเพื่อนซึ่งเป็นบอดี้การ์ดใช่แล้วผมกับพี่ยดาก็คือเหมือนเคยสนิทกันมาก่อนแล้วทีนี้พี่ยดาก็เป็นนักร้องดังผมก็เป็นบอดี้การ์ดให้เขาแล้วทีนี้มันมีข่าวที่เขาแบบเหมือนไปเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยปกป้องเขาอะไรอย่างงี้ก็เลยสุดท้ายผมก็เลยแบบเหมือนจะไปซ่อมสิ่งของที่แบบมันเคยพังมาแล้วให้เขาอะฮะก็แค่อยากจะบอกเขาว่าแบบความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนั่นไงนะฮะแต่ว่าเล่ามากไม่ได้ครับสปอยต้องไปดูใน MV กันเอาเองนะครับมีเรื่องสนุกไหมตอนที่แบบว่าไปถ่ายทำ MV เพลงนี้นะฮะถามเลโก้อยู่ไกลพี่บอยมากเลยต้องคุยนิดหนึ่งนะฮะมีฉากไหนซีนไหนหรือว่ามีเรื่องราวสนุกอะไรบ้างที่แบบอยากให้ไปโฟกัสไปดู MV ผมว่าสำหรับ MV นี้คือความธรรมชาติเลยครับผมครับเป็นสิ่งที่เราไม่มีการบรีฟไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าไปเข้าซีนแบบเข้าซีนเรารู้แค่คอนเซ็ปต์แล้วเรารู้ว่าธีมมันจะเป็นยังไงอะครับผมแล้วเราก็ใช้ความธรรมชาติของพวกเราด้วยความที่มันเป็น MV แล้วมันไม่เก็บเสียงเงี้ยครับใช่ไหมว่าทุกอย่างแบบทุกสิ่งที่เราเล่นอ่ะเราพูดไปเรื่อยมากๆเลยครับผมไม่มีใครยินไม่มีใครหลงเลยไม่มีว่าเขาเก็บแต่ภาพเช้าแต่แบบเหมือนเป็นมอนทาจที่มันเป็นภาพใช่ไหมเข้าใจเข้าใจยิ่งซีนใน MV ที่แบบได้มีซีนรวมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีนที่เล่นกับพี่ยาดาด้วยทุกคนครับอันนั้นก็จะเห็นแบบความธรรมชาติของแต่ละคนด้วยเราจะได้รู้จักแบบว่าตัวตนของแต่ละคนทั้ง5คนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบพื้นอยากรู้จักมากกว่านั้นคือ Like Cat Official นี่ว้าได้ใครขอ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 งเก่งใครของเก่งแล้วทำไมต้องเป็นแบบว่านางเอก MV คนนี้ด้วยอะฮะทำไมต้องเป็นพี่ยาดาด้วยเพราะว่ามันวางไว้แล้วถึงแบบว่าในเรื่องของทุกอย่างมันลงล็อกมันใช่ผลยังไงดีมันเหมือนแบบว่าคือทีมงานเขาก็คิดว่าคาแรคเตอร์มันตรงกับเพลงนี้พอดีใช่แรกเราก็งงว่าทำไมถึงเป็นพี่ยดาแต่พอมาดู MV แล้วก็มาได้ถ่ายทำมันแบบมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมต้องเป็นพี่เขามันก็จะมีคำตอบอยู่แล้วมันคือพี่เขาเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮะถามต่อนะครับว่าเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงช้าก็จริงเนาะแต่ว่ามันมีหลายเต้นด้วยไหมใช่มีฮะอย่างไรบ้างแต่ละคนแบบว่ามีส่วนร่วมสำหรับแบบว่าท่าเต้นหรือว่าลายเต้นอะไรยังไงในเพลงนี้บ้างครับวิลเลียมก็โอ้โหถามทุกคนได้เป็นเมนโวคอลใช่เป็นโวคอลก็คือถ้าในพาร์ทการที่ช่วยคิดใช่ไหมครับก็คือเขาจะมีโครงมาให้อยู่แล้วก็คือจะมีแบบว่าเป็นเดโมไปแล้วก็คือมาต่อท่าปกติแต่ว่าผมก็จะเหมือนมีส่วนว่าท่อนนี้อาจจะแบบว่าลองเต้นอย่างนี้ได้ไหมอาจจะแบบปรับได้นิดนึงได้ไหมว่าเวลาจะร้องได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับก็ประมาณนี้โอเคมีท่าจำให้ไปแบบว่าเต้นกันใน TikTok หรือว่ามีแบบทาเลนต์อะไรอย่างงี้บ้างป่ะสำหรับเพลงนี้มีครับยากไหมยากไหม
ไม่ยากเลยพยายามแล้วพยายามทำให้ง่ายที่สุดอันนี้คือฟีดแบ็กตลอด4เพลงที่ผ่านมาว่าเพราะว่าเห็นมาตลอดแบบโอ้ตายแล้วเนี่ยคิดมาไม่ให้ใครเต้นตามได้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เต้นตามได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูด้วยครับจริงอ่ะตบมือสิจ้ารออะไรวะควบไปกับร้องสดไปเลยดีไหมฮะดีเอาแบบปังๆเลยนะเดี๋ยวพี่บอยจะไปตัดลง TikTok พี่บอยด้วยกล้องกล้องคาดหวังนะของพี่คงพีเลยนะโอเคอ่ะรอได้กันอยู่ละจ้าตบมือกับไมค์แคมครับย่าต้องมีรับปังๆคาดหวังมากๆโอเครอได้กันทั้งหมดเลยก็ได้มาแต่ฟังฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอและกลัวที่เธอรักฉันพร้อมเป็นคนที่เธอรักเรื่องวันนั้นกับวันนี้เรื่องคนนั้นกับคนนี้เชื่อหรือเปล่าจะไม่เหมือนเก่าที่เขาให้เธอนั้นไม่ใช่ความรักให้ฉันได้ทำให้เธอมีความรักแค่เธอลองให้โอกาสจะรู้ว่ารักไม่ได้นะกลัวอย่างนั้น I won't make you cryLook into my eyes เธอเชื่อใจฉันได้ความรักไม่น่ากลัวอย่างนั้นโอ้โหตบมือสิจ้ารออะไรขอบคุณครับผมพี่บอยอึ้งมากเลยอ่ะโหเจ๋งมากอันนี้คือรู้จักกันครั้งแรกเราเพิ่งได้ฟังแบบร้องสดๆด้วยนะฮะเป็นการแบ่งพาร์ทในการร้องกันมีคอรัสมีอะไรอย่างนี้นะฮะและถ้าชีโบชีเบนี่คืออะไรเอ่ยเรื่องวันนั้นกับวันนี้เรื่องวันนั้นกับวันนี้กับใครดีกับใครดีคนรู้ไหมคนนี้ไหมเออเลือกเลยโอ้ยงงสับสนไม่หมดอย่างเงี้ยนะเพ้อรถมากแฟนคลับว่ายังไงบ้างหลังจากที่มาปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปฟีดแบ็กนะฮะนี่แร็ปเปอร์พูดบ้างก็ได้แร็ปเปอร์ไปไปก็หน่อยเขาก็ตกใจเลยครับเพราะเหมือนแบบเราปล่อยชัมไปก่อนซิงเกิล4ซึ่งแบบแรงมากแล้วก็พอมาซิงเกิลนี้เขาก็รอดูว่าจะแค่จะมาแนวไหนครับแล้วก็กลายเป็นว่ามาแบบมาช้าๆก่อนใช่ก็เลยทำให้แบบว่าทุกคนตกใจเพราะทุกคนก็ตกใจจริงๆว่าแบบว่าเราแบบร้องเพลงแบบว่าเปลี่ยนไปมากขึ้นอย่างที่วิลเลียมบอกอย่างที่ว่านัดแบบว่าร้องดูมีสไตล์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่คือไรแค่คาดเดาไม่ได้ครับผมใช่แฟนคลับก็จะลุ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบทำทฤษฎีแบบว่าอุ้ยเห็นคำนี้แล้วอุ้ยเห็นเส้นผมเห็นสตอรี่ทีมงานแบบว่าลงตรงนี้เอวีไลแคนแน่ๆนะฮะก็ให้ลุ้นกันทุกซิงเกิลชิ้นงานตามตรงก็คือบอกก่อนนั้นเนี้ยก็คือก่อนจะมีซิงเกิล5ก็คือเหมือนลิสต์ไว้ว่าอาจจะเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าเพลงมีเดียมหรือเปล่าหรือเพลงช้าไปเลยก็แบบว่าลองมาดิสคัสกันแล้วก็ได้มาเพลงช้านี่แหละครับนี่นะฮะแต่เป็นเพลงช้าที่แบบว่าหนึบหนักนิดนึงอะไรเงี้ยโยกได้นะครับแล้วก็มีท่าเต้นท่าจำด้วยนะครับโอเคเฮ้ยแฟนคลับของไลแคนเนี่ยนะฮะต้องเรียกว่าอะไรนะด้อมอะไรนะLike you โอเคนะฮะขอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะขอสมัครขอบคุณมากครับพี่เพิ่มข้ามครับพี่เพิ่มข้ามาตอบคำถามจากทางบ้านกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้เนี่ยพี่บอยก็โพสต์ลงไปในแฟนเพจของ His Thailand นะครับก็มีแฟนคลับส่งมาหลายคำถามเลยทีเดียวแล้วก็คัดมานะฮะมาคำถามแรกก็คือขอวิธี move on จากความรักที่ผิดหวังของพี่ๆไลค์แค่นแต่ละคนหน่อยได้ไหมคะแต่ละคนด้วยนะวิธีการ move on จากความรักที่ผิดหวังนะฮะมีวิธีการในการ move on ยังไงนะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยขอถามนี่เลยแร็ปเปอร์ของเราก่อนเลยแร็ปเปอร์ก่อนเลยมันน่าจะมีแบบอะไรจะเอาลุกนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยตอบใช่ไหมเห็นนั่งคีปคูลอย่างเงี้ยต้องแบบยิงคำถามเยอะๆให้พูดเยอะๆคือผมอะเป็นคนไม่ move on เฮ้ยเอาไปก่อนทำไมอะเอาก็เราผูกพันเนี่ยเราผูกพันอะไรอย่างนี้ก็เลยว่า move on ยากแบบว่าใช่ใช้เวลานานกว่าที่จะ move on อะไรอย่างนั้นก็เลยแบบอายุถามผมเลยผมไม่ move on ยังอยู่ในอยู่เป็นเพื่อนกันได้อยู่เป็นใช่ไหมนิ่งๆแต่ดูจากหน้าแล้วไม่น่าจะแบบว่าโนเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบดูลุคแบดบอยอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแบบว่าจะไปแล้วไปเลยฉันหาใหม่ทันทีอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวนั้นใช่ไหมโกงไม่ครับผมไม่ค่อยปุบปับอะไรขนาดนั้นปุบปับว่าจะดูแบดแต่ว่าแบบผมข้างในผมค่อนข้างYes, นุ่มนิบเชื่อได้ใช่ไหมได้โอเคมาถามเลโก้นะฮะถ้าเป็นเลโก้ล่ะครับมีวิธีการในการ move on จากความรักที่ผิดหวังยังไงบ้างก็ถ้าพูดตรงๆเลยยังไม่มีประสบการณ์ move on เลยครับผมอ๋อยังไม่มีความรักกับเพลงนี้ความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นผมก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของแบบว่า
คนที่ยังไม่เคยผ่านความรักมาเลยดีกว่ามันก็เลยมีการเอาแวร์ว่าความกลัวสิ่งที่แบบสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงครับผมถ้าถามว่ามูฟออนยังไงหรอตัวผมเองก็น่าจะตอบแบบพี่ฮงครับแบบก็คงจะไม่มูฟออนแล้วเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เราเคยมีความสุขอยู่ช่วงนึงทำไมเราถึงจะไม่อยากกลับไปมีความสุขล่ะครับโอ้โหคมมากแม่ตบมือจ้าตอบสลอดตอบสลอดเลยล่ะคำคมคำคมมีมีพี่ฮงมีท่อนแร็ปของตัวเองคืออะไรนะฮะพี่ฮงแร็ปท่อนตัวเองให้ฟังหน่อยอ๋อโอเคนะครับพี่ฮงงานเข้าแล้วครับแล้วท่อนตามท่อนตามท่อนตามเพราะว่าคือตอนห้องอัดอะผมนั่งเกร็งท้องนั่งเกร็งเท้าอยู่นะครับว่าฮงมันยังไม่ถึงว่ะฮงต้องลงไปก่อนดิมันต่ำไหมอะไรเงี้ยต่ำมันต่ำมากแบบสำหรับผมอะไรเงี้ยเอาเลยเหรอซีคราวนี้จะทำให้ดูคุณนะอ่ะดูเลยกันเลย5 4 7 8 boom trust me แค่ลองเปิดใจฉันได้รักสักครั้งก่อน you see ความรักที่ดีจะทำให้เธอทุกโอกาส oh girl ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอยังเจ็บกับเรื่องที่ได้เจอแต่อย่าปิดตัวเองเอาไว้เลย yeah มันต่อมากมันต่อมากที่นี่ชาเลนจ์เขามากมันต่อมากเลยพอดิจิสเตอร์มันแบบมันเปลี่ยนแล้วอ่ะเขาก็ต้องไปสร้างอิทธิจูดใหม่ด้วยเขาบอกผมเป็นคนดีกันไปเห็นไหมผมเป็นคนดีพี่แอมบอกผมเป็นคนดีครับพี่แอมผมเป็นคนดีใช่ไหมไม่ได้มีใครว่าเลยไม่ได้จริงยังไม่มีการพูดอะไรสักคำเราตัวสุดอันนี้เราตัวแต่เป็นท่อนที่แบบว่าต้องใช้แบบคีย์ต่ำมากจริงเลยเนาะอีกนิดนึงคือจะลงไปข้างล่างอยู่แล้วนะเจ๋งมากเลยอีกนิดเดียวมาถ้าเปรียบความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเป็นไอศกรีมนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับอยากจะเปรียบความรักเป็นไอศกรีมรสชาติอะไรนี่รสชาติอะไรทำนักก่อนเลยดูถ้าทำโอ้โหแล้วคนแรกซะด้วยรักมากกว่าทุกคนถ้าเปรียบโอ้โหมาดูจากโซ่เลยมาดูจากโซ่เลยทำพูดอย่างนั้นถามอะไรกันเยอะเยอะเหรอไม่ดูจากทรงแล้วนัทน่าจะมีความรักมากกว่าคุณโอ้โหความเชี่ยวชาญผมว่าพี่คิดผิดแล้วล่ะไอศกรีมรสชาติอะไรเหรอรสชาติอะไรดีอ่ะรสชาติคิดนานจังเลยอยากไปที่วิลเลียมส์ก่อนรสชาติอะไรอย่าคิดนานนะมันเหลืออีกคนนึงยังไม่ได้เรียกชื่อแล้วเมื่อกี้วิลเลียมกันเราจะมาดูคำถามอีกรอบนึงถ้าความรักไม่น่ากลัวขนาดนั้นเปรียบความรักไม่น่ากลัวขนาดนั้นเป็นไอศกรีมจะเปรียบความรักเป็นไอศกรีมรสชาติอะไรเป็นรสนมแล้วครับรสทำไมต้องเป็นรสนมรสเมลค์รสเมลค์ why milk why milk yeah that's right เพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าเป็นสีมันคลีนถ้าสามารถเติมอะไรไปข้างในก็ได้อะไรเงี้ยผสมได้คือต่อให้ผสมสีมันจะไม่เพี้ยนว้าวคุณตอบหล่อเฮ้ยสุดยอดเลยชอบนัดมากมันคิดได้เนาะคิดได้กลับมาที่นัดกลับมาเด็กว่ะกลับไปที่ตุ้ยก่อนดีกว่างั้นผมคำถามต่อไปอะไรโอเคถ้าเปรียบความรักนะฮะเหมือนชื่อเพลงเลยความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเป็นไอศกรีมสักรสชาติหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นรสชาติอะไรดีครับผมตุ้ยผมน่าจะเป็นรสแบบเรนโบว์อะไรเงี้ยหลายสีเลยใช่ไหมครับทำไมมันแบบว่าความรักมันอาจจะไม่ใช่การรักแบบแฟนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการรักแบบครอบครัวรักเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายอย่างมากอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันก็คือความรักเหมือนกันเราอาจจะแบบชอบเล่นดนตรีมันก็คือความรักเหมือนกันอะไรเงี้ยผมมองว่าเป็นแบบเรื่องแบบเป็นเรนโบว์ใช่เป็นเรนโบว์ใช่ใช่เกาะเพชรเจ็ดสีกันมาเลยเกาะเพชรเจ็ดสีนัดละครับให้เวลานานมากเลยนะแล้วก็คาดหวังกับคำตอบมากด้วยจริงว่ายังไม่รู้จะตอบก็ถ้าเป็นที่เลโก้กันดีกว่าเลโก้ดูหัวไวมากถ้าเกิดว่าแบบคาดหวังคำตอบแบบเจ๋งๆโยนไปเลโก้หนังจะได้คำตอบที่ดีมากมาตลอดสำหรับตัวเลโก้เองเลโก้น่าจะเป็นเลือกรสช็อกโกแลตครับอ้าวทำไมถึงเป็นช็อกโกแลตล่ะเลือกช็อกโกแลตเพราะว่ารู้สึกว่าเราถามอันนี้ใครเขาถามพี่ให้พี่บอยถามเขาไม่แบบเป็นพี่บอยถามอีกรอบนึงโอเคโอเคผมน่าจะเลือกรสช็อกโกแลตครับเอ๊ะทำไมต้องเป็นช็อกโกแลตล่ะช็อกโกแลตเพราะว่ามันเป็นรสขมครับมันคือข้างนอกจะเป็นรสขมมันที่ผมบอกว่าผมไม่มีความรักการที่ผมมองเข้ามาความรักมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มันแบบดูขมคายแบบมันดูขมอ่ะแต่ถ้าเกิดพอลองชิมไปแล้วอ้าวช็อกโกแลตมันก็หวานกันดีว่ะมันก็อร่อยดีเนาะแล้วเป็นดาร์กช็อกโกแลตล่ะฮะถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตล่ะเติมนมไหมล่ะครับแล้วถ้าเป็นมิลช็อกโกแลตล่ะเติมเรนโบว์ไหมครับเราตอบช้าเรามันค่อยๆลดไปเรื่อยลดไปใหม่ไม่มีรสชาติละคนนี้ไงก็ต้องเก็บไว้สุดท้ายเพราะเขาชอบกินไอติมมากใช่คนนี้เสมอ
นึกว่าจะรอดหรือไม่รอดนะนั่งนึกอยู่เนี่ยมาโยงมาให้เดี๋ยวนั่งแป๊บนึงนะตอนแรกพี่นึกว่าไรแค่เนี่ยเป็นวงแบบสุขุมนุ่มลึกเป็นวงเท่ๆคลิปคูลสุดคือเป็นวงตลกเหมือนกันเนาะผมว่าสุขุมนิ่งแต่เสพสื่อโอ้โอเคมากกว่าครับผมสุขุมยังไงครับผมรสชาติไหนดีไม่มาต้องมาแล้วใครก็คืออะไรวะก็คือแบบเซซามิอะเซซามิงาเอองารสงารสงารสงารเพราะคือรสงามันเป็นสีดำฮะครับผมสำหรับผมคิดว่าแบบว่าความรักแบบถ้าคุณไม่เคยรู้จักมันเลยมันจะแบบเอ้ยมืดจังเลยคุณรู้จักอะไรเลยใช่แต่คืองาไงนึกออกปะมันเป็นเม็ดเล็กๆครับเหมือนแบบเราค่อยๆรักทีละนิดเออเย็นอ่อนความเยอะแยะจนนับแต่ละคนมันมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบเป็นแบบแอนคอร์ดใหญ่กันใหญ่ได้เบาอย่าอ่าฮะแล้วพอชิมแล้วมันรู้สึกแบบได้รสชาติความมันความกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ใช่โอ้มีเหตุผลมากเลยอะฮงพี่ชอบคำตอบนี้มากมีเหตุผลมากเลยอะจริงจริงดูมีเหตุผลมากจริงว่ะมากลับมาที่นัดกันบ้างนะฮะต้องตอบแล้วล่ะครับโอเคโอเคก็มาแล้วไม่ผมน่าจะเป็นรสกาแฟแล้วกันครับเฮ้ยไหนมันทำไมทำไมรสกาแฟไม่มันมีเหตุผลอยู่แล้วเฮ้ยไหนตรงกันพูดไม่เพลงมันชื่อความรักไม่น่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนแบบถ้าเกิดคุณไปมีความรักเนี่ยมันก็เหมือนคุณไปกินกาแฟเงี้ยเพราะถ้าคุณกินไปเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะติดครับแล้วคือคุณอาจจะขาดกาแฟไปไม่ได้เลยตั้งแต่เช้าแบบคุณอาจจะต้องกินทุกวันอันนี้มันก็เหมือนความรักอะครับที่แบบถ้าคุณรักแล้วคุณก็อาจจะรักไปเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดแค่อยากให้คุณลองเปิดใจดูครับเล่ผู้โหสุดยอดน่ากลัวอ่ะคือรู้สึกแบบว่าผู้ข้างจบโอเคอาถามอีกสัก2คำถามก็แล้วกันเวลามีน้อยมากเลยนะจริงๆอยากอยู่กันทั้งชั่วโมงเลยครับความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วอะไรที่มันน่ากลัวสำหรับพี่ๆไรแค้นคะพี่ๆไรแค้นพี่ๆไรแค้นครับแล้วว่าน้องสองมั่งถามนี่เลยถามตุ้ยเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับผมที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตก็คือความสูงไม่รู้ว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมแบบผมกลัวความสูงมากเลยครับแบบสมมติอ่ะผมดูคลิปเนี่ยครับแบบแค่เป็นคลิปเหมือนเขาโดดลงมาจากที่เป็นพาราชูทอะไรเงี้ยคือถ้าดูแบบบางทีกล้องมันชัดมากเลยผมก็จะหวิวขาเหมือนกันเลยเหมือนเวลาแบบขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนสูงๆหรือขึ้นสะพานลอยเร็วๆอะไรเงี้ยก็จะกลัวความสูงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่แต่นี่มันมีกระจกมันแบบมันได้อยู่คือเพื่อนกันเท่าไหร่แบบเฮ้ยตุ้ยกลัวเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยชอบการถ่ายมือไปนะฮะเลโก้ความสูงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับชั้น23มากแล้วเลโก้ล่ะอะไรบ้างที่แบบว่าแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยนอกจากความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นผมว่าไรแค้นครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันคาดเดาไม่ได้ครับโอ้แบบมาแต่ละซิงเกิลมาแต่ละชิ้นงานนี่ก็แบบว่าแฟนคลับต้องเซอร์ไพรส์ตลอดอย่างเงี้ยเนาะวิลเลียมนะครับเอามาที่ผมแล้วครับมาแล้วมาแล้วไวแล้วด้วยไม่มีแพทเทิร์นอยู่แล้วแล้วต้องถามแบบก้าวกระโดดอยู่เนาะกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรกลัวแมลงสาบนั่นเอาจริงเหรอทำไมอะลูกเพราะกลัวไม่ต้องเราต้องชอบด้วยก็กลัวก็เห็นแล้วมันแบบไม่น่ากลัวไม่ใช่ดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วมันก็เหนือความคาดเดาเหมือนกันนะว่ามันจะมาเมื่อไหร่ไหนนะวันนี้ก็บินมาตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่วายเคยเจอนะอยู่ดีมันบินมานึกว่ามันจะผ่านไปมันวกกลับมาที่หน้าเราพี่เลยจับกินเลยอร่อยมากหยอกครับล้อเล่นอร่อยเลยอร่อยฝากนิดนึงนะครับว่าถ้าอยากติดตามพวกเราทั้ง5คนนะฮะติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับใครเป็นคนเตรียมคำตอบผมก็ได้ครับโอเคครับก็สำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับผมสามารถติดตามพวกเรานะครับได้ทาง YouTube Laser Music นะครับและ Lycan Official นะครับเพลงของเราก็เพิ่งปล่อยไปนะครับซิงเกิลที่5นะครับชื่อเพลงว่าความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฝากเพลงที่เหลือของพวกเราด้วยนะครับ YouTube Laser Music Channel ครับโอเคนะฮะไหนๆก็อุตส่าห์เจอกันแล้วนะครับก็ถามถึงอนาคตแล้วกันว่าผลงานชิ้นต่อไปนะฮะที่เหนือความคาดหมายเนี่ยได้คุยกับทีมงานไว้หรือยังว่าจะได้ฟังกันเมื่อไหร่หรือว่าจะมาแนวไหนอะไรยังไงบ้างก็มีคุยไปแล้วบ้างมีคุยไปแล้วว่าคือเหมือนแพลนก็คือแบบว่าพอซิงเกิลที่ปล่อยปุ๊บซิงเกิลที่6คือเราต้องเตรียมตัวเลยแล้วต่อซิงเกิลที่7เลยอะไรว้าวแต่ว่าจะมารูปแบบไหนก็แน่นอนต้องไปติดตามต้องรอติดตามเหนือความคาดหมายแน่นอนสำหรับวงนี้นะครับอ่ะมาชื่อเหลือเกินว่าคงจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับเป็นการฟังครั้งแรกของพี่บอยด้วยรวมทั้งคุณผู้ฟังชาวฮิสเทลไลน์หลายๆคนนะครับที่รอคอยอยู่นะครับอ่ะให้เลโก้นะครับแบบพูดเข้าเพลงให้พี่บอยนิดนึงดูเป็นคนแบบช่างพูดช่างเจรจามากที่สุดนะฮะผมรอยเป็นดีเจพูดเข้าเพลงนี้ให้พี่บอยฟังนิดนึงคุณผู้ชมความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่ trust me yeah
ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังที่ผ่านไปผ่านมานะครับกำลังหาเพลงฟังหรือว่ากำลังกลัวประสบปัญหากลัวอะไรสักอย่างอยู่ไลแคนนะครับวันนี้มาแล้วที่ Hits Thailand นะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมาเปิดใจกับความรักครั้งนี้นะครับเพราะว่าความรักมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นโอ้โหเชิญชมได้เลยครับเชิญรับฟังได้เลยอ่ะตบมือค่ะแล้วก็มากันใหม่นะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับน้องๆไลแคนค่ะIn. Check in right now, right here. This is Thailand.